าวสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พี่สยนจะมาสอนภาษาอังกฤษม.1เยอะเยอะว่าแต่เริ่มจากเรื่องอะไรกันดีครับนึกออกหรือยังถ้านึกยังไม่ออกงั้นไปดูกันเลยครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือส่วนแห่งคำพูดตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า part of speech นะครับ part แปลว่าส่วน speech แปลว่าคำพูดนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน8หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับไปดูกันเลยครับข้อที่1คำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสถานที่สิ่งของหรือไอเดียต่างๆเช่นคำว่าคุณครู teacher คำว่าแมว cat คำว่าเพนปากกาคำว่า freedom อิสระนะครับก็เป็นคำนามทั้งหมดเลยนะครับมาดูคำที่2ครับคำที่2คือคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนครับคำนามนั่นเองนะครับในข้อ1เมื่อกี้นี้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า take the place ที่ขีดเส้นใต้ปากกาแดงเนี่ยนะครับได้แก่คำว่า I you we they he she it คุ้นๆไหมครับ7คำนี้เราเรียนตั้งแต่ชั้นประถมแล้วนะครับ I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าเขาทั้งหลาย he แปลว่าเขาผู้ชาย she แปลว่าหล่อนผู้หญิง it แปลว่ามันนะครับนี่คือคำสรรพนามทั้งหมดนะครับต่อไปมาดูคำที่3ครับคำกริยาคำกริยาคือคำที่แสดงออกถึงการกระทำหรือสถานะความเป็นอยู่เช่น is am are eat stop come pay เป็นต้นนะครับเราก็ได้เรียนรู้คำกริยากันไปเยอะเลยในชั้นประถมนะครับของชั้นม.1หรือว่ามัธยมต้นเนี่ยก็จะยากขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับคำที่4คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คือคำที่แสดงถึงการ modify คำนามและคำสรรพนามนั่นเองนะครับใช้เขาใช้คำว่า modifies นะครับก็คือเป็นการขยายนั่นเองนะครับ modify ก็คือเป็นการขยายให้คำนามกับคำสรรพนามมีความชัดเจนมากขึ้นเช่นคำว่า happyมีความสุขนะครับ3แปลว่า3 first แปลว่าอันดับที่1 this แปลว่านี้ the ใช้นำหน้าคำที่เป็นคำนามเฉพาะนะครับแล้วก็ his แปลว่าของเขานะครับนี่คือตัวอย่างคำคุณศัพท์นะครับต่อไปคำกริยาวิเศษนะครับคำกริยาวิเศษหมายถึงคำที่แสดงถึงการ modify เหมือนกันนะครับแต่เป็น modify verb adjective แล้วก็ another adverb นะครับก็คือขยายคำกริยาขยายคำคุณศัพท์แล้วก็ขยายคำ adverb ตัวอื่นๆด้วยกันเองนะครับได้แก่คำว่า very คำว่า fast คำว่า late คำว่า little นะครับคำว่า well คำว่า always นะครับก็มีหลายคำเลยนะครับคำกริยาวิเศษต่อไปคำที่6ครับคำบุพบทครับคำบุพบทก็คือคำที่แสดงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคำนามและคำสรรพนามนะครับแล้วก็เชื่อมกับคำอื่นๆในประโยคนั่นเองนะครับเช่นคำว่า inOn, under, at, by, for, of, over, in แปลว่าใน on แปลว่าบน under แปลว่าใต้ at แปลว่าที่ by แปลว่าโดย for แปลว่าสำหรับ of แปลว่าของ over แปลว่ามากเกินไปหรืออยู่ด้านบนครับนี่เป็นตัวอย่างคำบุพบทนะครับคำที่6ต่อไปคำที่7คำสันธาน
คำสันธานคือคำที่เชื่อมระหว่างคำต่อคำแล้วก็กลุ่มคำต่อกลุ่มคำหรือประโยคต่อประโยคนั่นเองนะครับได้แก่คำว่า and but for however แล้วก็ still นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปคำที่8คำอุทานคำสุดท้ายแล้วนะครับคำอุทานคือคำที่แสดงออกถึงความรู้สึกซึ่งจะอยู่ในประโยคในส่วนใดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายตกใจนะครับอยู่ต่อท้ายนะครับได้แก่คำว่าอ้าว้าวฮูเล่นอนเซนส์เป็นตัวอย่างนะครับสรุปนะครับ Parts of speech มีอะไรบ้าง1คำนาม2คำสรรพนาม3คำกริยา4คำคุณศัพท์5คำกริยาวิเศษ6คำบุพบท7คำสันธาน8คำอุทานนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะจำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเช่น1 now 2 pronoun 3 verb 4 adjective 5 adverb 6 preposition 7 conjunction 8 interjection ครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากไว้8ตัวด้วยกันนะครับก่อนที่จะเรียนบทอื่นเนี่ยเราควรจะรู้ว่าส่วนแห่งคำพูดของภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะครับแล้วเชื่อเหลือเกินว่าบทต่อไปเนี่ยจะเชื่อมโยงถึง8หัวข้อนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ